วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่น้ำอีกแล้วค่ะพบกับพี่น้ำแบบนี้ก็ต้องมีกิจกรรมประดิษฐ์ DIY สนุกสนุกแน่นอนและกิจกรรมวันนี้ของเรานะคะชื่อว่าหุ่นขยับขยุกขยิกจะขยุกขยิกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะวันนี้เราก็จะมาทำหุ่นขยุกขยิกเจ้างูกันนะคะเราก็จะเริ่มวาดก่อนเลยชวนเด็กๆวาดลำตัวของคุณงูก่อนนะคะเป็นปล้องๆเป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะวาดไปเลยหรือจะเป็นตัวอื่นที่เด็กๆชอบก็ได้แต่วันนี้พี่น้ำขอเป็นคุณงูแล้วกันนะคะวาดไปเลยจากนั้นก็จะตัดออกมาเลยนะคะตอนนี้ถ้าเด็กๆไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะสามารถให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ช่วยเราได้นะคะแล้วก็วาดอีกเลยนะคะลองคาดคะเนลองกะดูซิว่าเจ้างูของเราเนี่ยจะตัวยาวประมาณไหนดีนะวาดเสร็จก็ตัดกันอีกค่ะตัดต่อเลยต่อไปเราจะให้เด็กๆลองเรียงดูนะคะให้เด็กๆลองเรียงดูว่างูของเราจะตัวยาวสักแค่ไหนกันลองเรียงดูค่ะลองประกอบดูนะอันนี้หัวเจ้างูนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเจาะนะคะเจาะตรงนี้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 เข้าด้วยกันไปเรื่อยๆเลยค่ะร้อยไปด้วยกันอ่ะเริ่มเลยนะเราเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาลองใส่หมุดกันดูดีกว่าค่ะเริ่มจากส่วนหัวก่อนแล้วกันนะคะง่ายๆนี่จับรู2รูแบบนี้ซ้อนเข้าด้วยกันนะคะและจากนั้นก็ใส่หมุดลงไปแบบนี้ค่ะเด็กๆเอานิ้วโป้งน้อยๆกดตรงนี้เอาไว้จากนั้นก็พับแบบนี้นะคะพับแบบนี้เลยเขาขยับได้เห็นไหมคะเราก็พับลงมาแบบนี้เลยได้แล้วเรียบร้อยอ่ะไปที่ชิ้นต่อไปกันเลยของเราเสร็จแล้วอ่ะตรงไหนยังไม่เรียบร้อยก็พับมันต่อไปค่ะพับต่อไปค่ะอ่ะตอนนี้เจ้างูน้อยของเราดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเสร็จแล้วนะคะได้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาตกแต่งกันดีกว่ามาตกแต่งลายให้เจ้างูกันค่ะไปจะติดอันนี้นะคะเด็กๆแล้วก็มาใส่จินตนาการกันนิดนึงงูของเราอาจจะมีลักษณะพิเศษตรงนี้ก็ได้นะคะไปกันเลยเราก็จะทากาวThank you.
ี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้างูของเรากระดุกกระดิกได้คล่องตัวไหมเด็กๆลองปรับดูนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ตะเกียบแบบนี้นะคะก็ได้2อันแบบนี้นะคะหรือจะใครไม่มีใช้เป็นดินสอก็ได้นะคะหรือจะเป็นไม้เสียบลูกโป่งแบบนี้ก็ได้เป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ได้หมดเลยใช้ดินสอสีแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาติดเขาไว้บริเวณหัวนะคะแล้วก็บริเวณด้านท้ายแบบนี้หัวกับท้ายแบบนี้นะคะเพื่อใช้เป็นที่จับเวลาเราขยับเราเชิดนั่นเองหุ่นมือของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นหุ่นขยับขยุกขยิกตามที่บอกไปตอนแรกเลยเด็กๆล่ะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวลองไปทำดูอาจจะปรับรูปแบบจากเจ้างูตัวนี้เป็นอย่างอื่นดูก็ได้นะคะจะเป็นนกฮูกหรือว่าเป็นดอกไม้เป็นแมลงมีปีกขยับได้ทำได้หมดทุกอย่างเลยนะคะลองทำดูขั้นตอนไหนทำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยน้องๆได้แน่นอนเพียงแค่น้องๆขอความช่วยเหลือนะคะขั้นตอนไหนยากลองปรับให้ง่ายดูลองปรับให้เหมาะกับเด็กๆดูนะคะวันนี้พี่น้ำต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมก่อนจะไปอย่าลืมนะคะเด็กๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมัมสเตอร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วไปพร้อมพี่งูขยุกขยิกตัวนี้บ๊ายบายไปแล้วนะคะ